มือถือคุณค่ะฉันเอามาไว้ให้อย่าเพิ่งขยับสิคะคุณเพิ่งผ่าตัดมาตำรวจจับไพโรจน์ได้ใช่ไหมครับเขาหนีไปได้ก่อนค่ะงั้นคุณต้องระวังตัวนะไพโรจน์มันไม่ยอมจบง่ายๆแน่ตื่นขึ้นมาก็ถามเรื่องนี้เลยคุณนะห่วงตัวเองก่อนเถอะค่ะลุกจากเตียงยังไม่ไหวเลยเพราะผมลุกไม่ไหวไงครับผมถึงยิ่งห่วงคุณรินเขามีผมคอยดูแลอยู่แล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงคุณแม่คุณมาเยี่ยมด้วยนะคะฉันรีบไปบอกท่านดีกว่าว่าคุณตื่นแล้วท็อปตื่นแล้วเหรอลูกเป็นไงบ้างแม่ไม่ต้องห่วงนะครับอาดาวโทษนะครับที่ทำให้อาดาเป็นห่วงอาดาวร้องไห้ทำไมครับผมปลอดภัยแล้วแล้วอาดาวก็รู้เรื่องหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วนี่ครับขอโทษครับขอโทษอาดาวขอโทษผมขอโทษผมทำไมครับคือไม่มีอะไรหรอกจ้ะท็อปดาวให้ท็อปพักก่อนดีกว่าเรื่องไม่สำคัญไว้คุยที่หลังก็ได้ค่ะพี่พาทำไมพี่พาไม่ให้ดาวบอกความจริงกับท็อปล่ะคะก็ท็อปกำลังป่วยพี่ไม่อยากเขาคิดมากงั้นดาวจะรอให้กับท็อปหายดีก่อนดาวดาวอยากบอกเรื่องนี้กับท็อปจริงๆหรอถ้าเราไม่พูดท็อปก็จะไม่มีวันรู้สักวันแต่ท็อปก็ต้องรู้ค่ะดาวตัดสินใจแล้วกลับกันแล้วเหรอจ๊ะค่ะเรื่องกรุ๊ปเลือดหนูรินกับหนูมิ้นอย่าเพิ่งบอกใครนะจ๊ะมิ้นไม่คิดจะบอกใครอยู่แล้วค่ะแล้วเรื่องกรุ๊ปน้าคงจำผิดเองละจ้ะก็น้าความจำหายไปตั้ง20ปีนี่ไปครับเดี๋ยวผมไปส่ง